ถือว่าอาการรุนแรงยังคุณตารุนแรงแล้วขนาดนี้จะให้เยอะเขาก็ไม่กินเหยียบทิ้งเฉยเพราะอะไรครับเขาไม่รู้เป็นบ้าสวัสดีครับตอนนี้ทางเราก็มีเสื้อนะฮะมาจำหน่ายนะฮะสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่เพจนะฮะพิมพ์ว่าบัวบาน FC นะฮะที่ Facebook บัวบาน FC มีสินค้าต่างๆให้เลือกมากมายนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนบัวบานด้วยนะครับถึงหัวยังหัวร้อนทำไมครับหัวควนวันนี้มี FC มาหาไหมเยอะมีผ้าจานมายังเยอะก็หั่นไหมเต็มเลยอ่ะเออไปแล้วนึกว่ายังไม่มาจะได้เรียกพระอาจารย์มาหาไม่ยังมาไม่มีเงินพูดเล่นพูดหยอกไปนะบางครั้งก็พูดจริงดูอะไรครับดูอะไรยายคนนี้แกเป็นไรนะไม่ไงไม่ไงเขากินยายาอะไรยาสมุนไพรสมุนไพรยี่ห้ออะไรเกตนี่ยังสอนอะไรน้ำยาอะไรอ่ะน้ำยากระสัดกระใสเส้นยากระใสเส้นกินข้าวนี่กระแซบกระนัวเขาว่าแซบกระนัวแม่ใหญ่สกุลแม่ใหญ่สกุลนครเออมาเบอร์ไปละเบอร์คุณตาอยากกินไหมอยากกินไหมอยากกินอยู่จากคนท่านคนเราท่านบอกกินวันนี้ไปเก็บขี้ยังวันนี้เก็บแต่เศร้าเขาก็ได้คุบเลยอีกแล้วไรคุบโอ้คุบเลยครับคุบเลยคุบโดนนี่คงจะเป็นข่าวดังแน่คุบเลยอีกแล้วท่านผู้ชมอยากรู้ใช่ไหมครับว่าตาลุนเข้าหัวเราะผมทำไมอู้หูไหลเป็นติ๊กๆเลยว่ะสนใจนะครับอะไรนะน้ำมันทองใบนะครับคุณตาน้ำมันบ่อแตกแล้วดูครับไหลซิก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 เลยแกกำลังบ่นว่าคนไม่ใหญ่ตะกี้ตัวแกให้กหกแกแมนบอเขาโกหกได้ไงรู้ได้ไงเป็นยังกินบ่ฮู้มียังก็ดีหมดมียังก็ดีอะไรก็ดีหมดอะไรก็ดีหมดนะครับก็ดูยังกินพิเศษคนนั้นเออคันแม่นเหล้าเชื่ออยู่ไปกินคนนั้นเมาเออถ้าเป็นเหล้าเชื่ออยู่ถ้ากินแล้วเมาถ้ายานี่ตัวแห้งถ้ายาโกหกมากเขาพูดเรื่องจริงครับคุณตาเรื่องจริงเลยเนาะไม่งั้นเขาจะเอามาขายได้ไงขายก็ขายไปยังสั่นแล้วเนาะขายไปงั้นๆคนอยากดีเขาก็ซื้อกินคนอยากดีก็ซื้อกินแต่คุ้มโฆษณานี่เกินเชื่อแต่การโฆษณานี่เกินเชื่อไอ้เจ้ามี่ป่ะมี่ยาดบบ่มีไม่มีอะไรดองไว้เต็มอยู่มีหมดฮะมีอ้าวตอนแรกบอกไม่มีพอถามยาดองมียาดองมันมีแหละโกหกกันนี่โกหกกันนี่ปักโอ้บอกโกหกแล้วไผอยากเมาก็มากินวะน้ำมันทองใบมีไหมบ่อึดบ่อึดนี่บ่อแตกครับบ่อแตกในนี้มีแต่ของดีเลยครับมาถึงแล้วมาถามหาได้ยันสีแนมเห็นเปิดให้ดูไม่ได้ครับแกชอบซ่อนไว้ให้ดูหรอกกินโอเวนตินนึกว่ากาแฟนะโอเวนตินมีแล้วคนไม่มีเวียกไม่มีการไม่มีงานครับยาก็ไม่ได้เกี่ยวจะสบายกว่านี้ไม่มีแล้วครับใครว่าฮะยาก็มีเกี่ยวเนาะพ่อใหญ่เขาเก็บขี้สร้างมันสิรอดบ่เออเก็บขี้ซื้อเออเก็บขี้เฉยๆนะฮะไม่ทำอะไรท่านเก็บแล้วย่างออกมาเออรอดแล้วโอ้ถ้าเก็บเสร็จเดินออกมารอดก็คือรอดถ้าวันไหนไม่เห็นตะลุนก็คือคุบโดนคุบไม่เลยคุบเลยถือว่าอาการรุนแรงยังคุณตารุนแรงแล้วเริ่มแบบไม่รู้แล้วเขาเก็บขี่ก็ได้แล้วเริ่มแบบยังไงเริ่มระแวงเริ่มระแวงมากเลยเอาละตอนแต่ก่อนที่เขาทำความสะอาดกันจ้องอยู่นั่น
แล้วตอนที่นาเชียดอยู่นี่จ้องไหมฮะหรือว่ากลัวเขาจ้องเหมือนกันแต่เขาเร็วบอกให้ถอยไปอยู่นู่นแล้วก็ยืนอยู่นู่นยืนอยู่เขตก็เก็บแต่ว่าตอนนี้นี่ไม่ได้เลยตอนนี้ก็ต้องให้อโมเขาเก็บเราก็ต้องยืนเป็นทหารอารักขาช่วงกี่โมงครับเก็บขี้ช้างตอนเช้าตอนเช้าตอนเย็นตอนเย็นนโมนโมนี่คือลูกชายคนโตใช่ไหมแล้วไอ้ม้าเหล็กล่ะอันนั้นมันมีปัญหามีปัญหาอะไรเข้าคนเดียวได้ไม่ดูร้ายจะเข้าสองคนเริ่มมาละวาดนั่นมันชอบคนเดียวคนเดียวโอ้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วหนุ่มสุรินทร์เลยครับหนุ่มสุรินทร์ไม่เป็นไรหรอกถ้าบอกให้นอนไม่นอนนะเริ่มจะมีอาการเริ่มมีอาการต้องโทรมาโทรมาแล้วไปสั่งสอนหน่อยป๋าไปจอดรถปุ๊บคนเลี้ยงเขาก็บอกให้นอนมันก็นอนเหรอมันได้ยินเสียงรถจอดมันได้ยินมันได้ยินคุณตาไปใช่ไหมไม่รู้อันนี้คุณตาไม่ได้โมใช่ไหมก็ลองดูวะก็ลองดูครับก็ลองดูคนไหนเก่งก็เข้าไป FC ท่านไหนเก่งคุณตาลุนเชิญชวนให้เข้าไปพูดแซวกันไปงั้นพวกเราชาว FC ด้วยกันนะครับเราอยู่ด้วยกันมาดูกันมาเราก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงนะช้างคุณตาทองใบเราก็เห็นมาทั้งหมด1ครั้งแล้วนะที่แกตกมันปีที่แล้วเดี๋ยวพูดถึงก็พ่นน้ำลายใส่ปีหน้าก็อีกครั้งนึงเราก็จะดูแกไปเลยอันนี้แกถือว่าเป็นช้างที่อ้วนอุดมสมบูรณ์ครับดูหน้าใหญ่ตัวใหญ่มากเราจะต้องเข้าไปเก็บทำความสะอาดก็ยากนะครับเพราะเขาตกมันข่าวก็เห็นมีให้เห็นเยอะแยะที่ว่าช้างตกมันทำร้ายควานนะครับทำร้ายส่วนมากจะอาละวาดช่วงนี้นะที่เหลือก็แล้วแต่โอกาสไปแต่ว่าเลี้ยงช้างเราก็ต้องทำใจนะพูดถึงเรื่องงาสวยแล้วขอยอมรับนะรู้สึกไปไหนมาไหนก็ยากครับไม่มีนาเชษตัวนี้หัวไส้โอ้นั่งเฝ้านอนเฝ้าฮะอย่าโดบตาคิดว่าจะลดอาหารไหมหรือว่าให้กินแบบนี้ขนาดนี้จะให้เยอะเขาก็มากินเหยียบทิ้งไปเฉยเพราะอะไรครับเขาไม่รู้เป็นบ้ากระวนกระวายแล้วช่วงไหนที่จะตกแบบไหลตกๆๆๆเลยนี่มันก็ตกๆอยู่แล้วบอกว่าแบบเต็มหน้าเต็มตาเลยนี่มันออกแต่ข้างขวาข้างซ้ายไม่ออกมันตันปีไหนก็เหมือนกันแต่ก่อนออกไหมตอนเป็นหนุ่มตอนอายุ20นี่ออกแล้วทองใบตกมันตอนอายุกี่ปีครับอายุ15ปี15ปีตกมัน15ปีนี่งายาวมั้ยครับ15ปีก็งายาวเม็ด80แล้วเม็ด80ก็เห็นไหมสู้สีแซมมั้ยตอนไปโฆษณาเนี่ยมันยาวมั้ยโฆษณาเบียร์ช้างก็ยาวเกือบชนกันนั่นแหละโฆษณาเบียร์ช้างตอนอายุกี่ปีก็ไม่ถึง15มันอยู่ที่14 10เอ๊ะปีกว่าๆเนี่ยครับนึกว่าไปตอนอายุ20 30แสดงว่าโฆษณาเบียร์ช้างนี่เป็นเกือบ20ปีแล้วป่ะโฆษณาเบียร์ช้างมัน10 16ปีพอดี16ปีตอนนี้คุณตา46ไปตอน30คุณตา46เนาะโฆษณาเบียร์ช้างก็16ปีก็ประมาณ30ปี29ปี30ปีประมาณ30กว่าปีแล้วจะงานมายาวเร็วช่วงนะช่วง40กว่ามันก็ยาวไปเรื่อยๆเลยเนาะมันก็ออกเหมือนเล็บนี่ดูหน้าเขาบวมแล้วคุณตาเขาเป็นอะไรเขาบวมอยู่ขมับมันเต็มเขาบวมเต็มดูเต็มเราจะมาถ่ายดูทุกวันนะเว้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแอบมาดูคนเก็บข
ขี้ช้างครับแอบมาทำไมมาตั้งแต่ 5:00 นะครับต้องแอบมาครับเดี๋ยวเพราะว่าแกชอบหลบๆซ่อนๆนะเอาไปลงน้ำก็ไม่ยอมบอกนะไปปิ้วเอาสักพักหนึ่งโผล่มาแล้วมาจากไหนนะคนเดินตามมันมาก่อนตอนนั้นนะครับคนเดินตามไม่ปลอดภัยนี่นะถ้าใครถ้าใครมาเยี่ยมคุณตาทองใบได้นะมาดูคุณตาทองใบตรงมันมาดูน้ำมันช้างว่าเป็นยังไงนะมาดมกลิ่นดูก็ได้ขอคุณตาดมดูสนใจผลิตภัณฑ์ก็มาดูที่คุณตานะครับหรือว่าทักเข้ามาที่เพจของผมบ่เจดมหลายแอดก็มีนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆฮะเป็นรายได้เสริมยืนโชว์หล่อๆนะครับสวัสดีครับ